รายการนี้เป็นรายการที่วุ่นวายดูแล้วหัวใจจะวายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่พร้อมหัวใจวายเราจะพาไปล้วงลึกทุกซอกทุกมุมพาไปฟินในแบบของเราดูแล้วเตรียมหัวใจวายแล้วจะหาว่าไม่เตือนนะสวัสดีค่ะแฟนๆรายการใจจะวายค่ะวันนี้ EP นี้พิเศษหน่อยนะคะวายจริงๆค่ะเปลี่ยนพิธีกรนิดนึงเปลี่ยนพิธีกรนิดนึงค่ะเพราะว่าน้องภาคติดธุระด่วนก็เลยต้องให้พี่จอยนะคะมาเป็นพิธีกรแทนในวันนี้และแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้โอ้โหไม่สนิทเลยจริงๆไม่สนิทเลยจริงๆกับพี่คนนี้เพราะว่ากว่าจะได้คิวเธอมานะบอกเลยว่ายากมากเพราะว่าคิวละครแน่น7วันเต็มแล้วไหนจะธุรกิจอีกโอ้ยเยอะแยะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะขอต้อนรับพี่แคทเธอรีนอิงลิชค่ะสวัสดี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 ค่ะวันนี้พิธีกรรายการใจจะวายเปลี่ยนเพศนิดนึงนะคะเป็นชนีนิดนึงไม่เป็นไรค่ะเป็นชนีนิดนึงเพราะว่านะนางนิดนึงนางติดธุระนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่สนิทกันเลยเนาะไม่ค่อยเจอกันเลยเราไม่ค่อยเจอกันเลยจริงๆเจอถูกทุกคนได้ข่าวก่อนอื่นต้องถามพี่แคทที่ตัวจั่วหัวแล้วว่าแน่น7วันมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ก็ประมาณปีนึงอะค่ะเกือบปีนึงที่แบบละคร3เรื่องแล้วก็คือจันทร์อังคารพุธเรื่องนึงพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์2เรื่องก็คือแบบแย่งวันกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็ยัง7วันแต่ตอนนี้เบาแล้วค่ะเพราะว่าค่อยๆทยอยปิดกล้องไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอนนี้มีเหลืออยู่เรื่องนึงที่ถ่ายอยู่ก็คือเวลาค่ะที่เราถ่ายด้วยกันนะคะใช่เมื่อกี้เราบอกว่าเราไม่ค่อยสนิทกันไม่ใช่หรอกก็เวลาคาดเวลาคาดช่อง8ถูกต้องค่ะเนาะเรื่องนี้เข้มข้นโดนทั้งคู่เลยคือแบบว่าเหมือนหนังบูยังไงก็ไม่รู้ว่าคือแบบว่าคือจะต้องแบบตามล่าหาเมียน้อยอะไรเงี้ยคือแบบผัวหายไปไหนก็คือต้องแบบตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีตบตีกับผู้หญิงคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วส่วนจอยก็อยู่ฝั่งเมียน้อยค่ะอยู่ฝั่งเมียน้อยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตู้รถตบมือกันเรื่องนี้เข้มข้นเรื่องนี้เข้มข้นจริงส่วนเรื่องอื่นล่ะคะพี่ตอนนี้ก็ล่าสุดก็มีเพลงประกอบซีรีส์ที่ออกมาเนาะเย่โดนออกมารักนะคะก็เป็นเพลงที่แบบคือตอนแรกเนี่ยคือทางผู้กำกับเขาชอบโอเคนะคะเขาก็เลยบอกเออเนี่ยแบบชอบพี่แคทมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่แคทร้องเพลงประกอบซีรีส์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสาวออฟฟิศ 2,000 ปีค่ะแล้วแบบเขาก็เล่าเรื่องว่าแบบเออเนี่ยแบบซีรีส์นี้มันเป็นอย่างงี้อุ๊ยแบบเป็นซีรีส์ที่น่ารักมากคือตัวนางเอกเนี่ยค่ะเขาเหมือนโดนสาปว่าแบบถ้ายังหาความรักที่แท้จริงไม่ได้ก็เป็นสาว 2,000 ปีอย่างนี้ไปก็คืออมตะคือแบบไม่มีวันตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบคือฟังเราได้ดูตัวอย่างด้วยอะไรเงี้ยก็เออมันเป็นซีรีส์ที่น่ารักแล้วแบบคอมเมดี้นิดๆเนาะแต่เขาก็ช่างเลือกพี่เนาะขอคัดเลือกเขาช่างเลือกพี่เนาะทำไมคะถ้าหาแฟนไม่ได้ก็สวยอมตะอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมเราก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงไม่เกี่ยวกับว่าไม่มีความรักถอนหายใจได้เลยว่าอย่าพูดถึงงานอันไหนๆพูดถึงโดดออกมารักแล้วโดดออกมารักนี่เป็นเพลงที่คล้ายๆจริงๆแล้วมันก็ไปแนวเดียวกับโอเคนะคะเป็นเพลงที่ฟังง่ายแล้วแบบติดหูมากเลยคือฟังครั้งแรกเขาบอกเนี่ยพี่แคทฟังเพลงนี้หน่อยได้ไหมว่าแบบเออชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยพอฟังปุ๊บนี่คือแบบจำได้เลยอ่ะคือแบบออกมารักอุ๊บมันเป็นเพลงที่แบบติดมากเลยก็เลยโอ้ยชอบจังเลยอ่ะได้ร้องอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นถ่ายทั้งวันเลยก็เลยแบบว่าเข้าห้องอัดก่อนแล้วก็ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีถ่ายเอ็มวีนิดนึงนะคือถ่ายแบบซิงค์นิดนึงให้มันเข้ากับตัวซีรีส์อะไรเงี้ยแล้วก็จะตัดต่อเข้าซีรีส์ไปด้วยแล้วโอเคได้ค่ะปรากฏว่ากลายเป็นแบบ MV ไปเลยในถามอันใหม่ก็ต้องถามย้อนกลับไปถามเพลงเก่าจ้ะจินนี่จ๋าใช่คือเนาะกลับมาอีกรอบกลับมาอีกรอบยอดวิวขึ้นแบบพวดพลาดใช่2/2ลาตีแต่มันก็มีดราม่าตามมามีดราม่านิดนึงก็สงสารน้องๆเหมือนกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเห็นความตั้งใจแหละว่าแบบเขาอยากจะให้มันเป็นเพลงที่ทันสมัยให้เข้ากับยุคสมัยนี้เนาะเพราะว่ามันก็จะมีฮิปฮอปมีอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งก็มันก็เป็นอีกแนวนึงแต่คือความที่เขามันอาจจะแบบ
แฟนๆเขายังติดภาพของ2002ราตรีของออริจินัลไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบซึ่งก็ดราม่าค่อนข้างเยอะแต่ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆกับทีมงานด้วยจริงแล้วเนี่ยยุคสมัยนั้นตอนที่เราทำ2002ราตรีมันเป็นสมัยที่แบบแดนชัดเจนมากใช่แล้วแดนกันแบบคือแดนแบบชัดเจนมากๆทีนี้เนี่ยคือแบบพอเราทำแดนสุดๆทั้งเพลงพอเพลงใหม่ออกมามันเพลงมันไม่จำเป็นที่จะต้องเต้นแบบสุดๆตลอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะสมัยเปลี่ยนใช่เพราะฉะนั้นนี่คือแนวเพลงมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยคือเพลงทุกเพลงแหละคือแต่ละคนก็จะชอบแนวเพลงที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือมันก็คือความชอบความอะไรอย่างงี้ของแต่ละคนของแต่ละคนไปเนาะอ่ะจบดราม่าของจินนี่ละครไปแล้วเพลงไปแล้วเนาะคราวนี้มาธุรกิจได้ข่าวว่าช่วงนี้ก็ทำธุรกิจเนาะคิวละครว่างเพราะว่าจะมาทำธุรกิจค่ะใช่ค่ะขอเป็นนักธุรกิจละนี่เลยใช่แล้วค่ะไปแป้งครีเอทูที่วางอยู่ตรงนี้ถูกต้องค่ะแต่ขออนุญาตกันแล้วกันเนาะวันนี้แคทก็ไม่ได้มาคนเดียวนี่ไงแต่กำลังจะบอกว่าทำคนเดียวหรือเปล่าโนค่ะมีหุ้นส่วนด้วยค่ะซึ่งแบบนางแบบเก่งอลังการมากได้ข่าวอยู่ yes. ได้ข่าวอยู่งั้นเชิญตัวเขาเลยดีไหมสวยไหมสวยนะ เห็นไหมทำไมเลือกหุ้นส่วนที่แบบสวยเท่าเราล่ะ ก่อนอื่นต้องถามพี่หน่อย ก่อนว่าทำไมถึงเลือกพี่แคทมาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันร่วมหุ้นด้วยกันคือต้องบอกก่อนว่าเราเริ่มต้นจากความที่เราอะรักเขาจ้ะเราแบบเหมือนแฮปปี้ในความที่เขาเป็นพี่สาวเราอะไรเงี้ยแล้วก็พอเวลาเราจะใครมาทำงานอะเราต้องดูหลายอย่างจ้ะคือหนึ่งในเรื่องของนิสัยคือต้องบอกว่าพี่แคทเป็นคนที่ง่ายอะง่ายจนรู้สึกว่าถ้าฉันโกงเนี่ยเธอไม่รู้แน่นอนเขาเป็นคนที่ง่ายมากถูกค่ะง่ายแต่ว่าถ้าโกงก็จะไม่รู้เลยถ้าโกงนางจะไม่รู้เลยว่าถูกโกงเราข้ามเลยเราข้ามโอเคเอาจบมาก่อนเราก็ต้องตบนิดนึงเราก็ดูว่าเอ๊ะถ้าวันนึงอ่ะเราจะเอาใครสักคนนึงอ่ะมาด้วยการตลาดอ่ะเนาะมันก็ต้องมีอยู่แล้วเราจะเอาดาราแบบไหนซึ่งเราอยากได้คนที่มีความสามารถเราไม่ได้อยากได้คนที่สวยอย่างเดียวอย่างพี่จอยสวยอย่างเดียวใช่ป่ะสวยและมีอารมณ์ขันสวยไม่สวยก็มีผู้ชายมานั่งเฝ้าสามีนางมาใส่เราเอ๊ะยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าเขานอกจากเขาสวยแล้วเขามีความสามารถอ่ะคือเขาเป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าในวงการอ่ะเขาครองตัวเองมาดีอ่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นหน่อยมองว่ามันคือภาพลักษณ์แบรนด์นะแต่ไม่อยากให้รู้สึกว่าอ๋อคือเขาพูดอะไรอ่ะหน่อยมองว่าเขาไม่ได้พูดง่ายอ่ะพอไม่ได้พูดง่ายปุ๊บการที่จะมาทำธุรกิจอะไรแบบนี้หน่อยมองว่ามันเพิ่มความน่าเชื่อถือถูกต้องนี่จอยกำลังจะถามว่าไปหวานล้อมอีท่าไหนเพราะคนนี้ไม่ใช่ง่ายนะไม่รับอะไรง่ายถูกต้องคนนี้ยากนะคือเอาไปให้ใช้ ไม่แค่นี้ไม่พูดไลน์เอาไปให้ใช้เสร็จแล้วพอหมดปุ๊บไลน์มาทวงเหมือนเราติดหนี้เขาหน่อยของหมดหมดเออเอ๊ะเราติดหนี้เขาหรือเปล่าของหมดของหมดก็ส่งไปแล้วเป็นตัวอย่างด้วยนะเป็นตัวเทสเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เริ่มแบบพี่แคทว่าไงเขาก็เริ่มแนะนำมาเสร็จปุ๊บส่งแพ็กเกจไปพี่ว่าแบบนี้คือเริ่มแบบเริ่มถามมากกว่าของแล้วจนเขาก็เริ่มให้แล้วก็บอกว่าพี่แคทมาทำกันไหมเราเป็นคนออกปากคือเขาไม่ได้แบบอะไรเลยนะเราแบบชวนเขามาเองบอกว่าหนูอยากทำงานกับพี่แต่ทีเนี้ยเราก็ต้องชัดเจนว่าเราก็ต้องเซ็นสัญญาต้องคุ้มครองลิขสิทธิ์เขาด้วยเพราะว่าเราไปทำระบบตัวแทนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเราทำแบบนี้แบบนี้นะเราก็ชัดเจนเขาก็แฮปปี้เพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแหละเราก็ต้องทำให้เขาสบายใจว่าเอ้ยเวลาเขาเอามาเนี่ยชื่อเสียงเขามาอยู่กับเครียร์ทูเนี่ยนอกจากเขาใช้แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลในเรื่องของเพลงเรื่องภาพลักษณ์เขาทุกอย่างถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของสัญญาชัดเจนได้กี่บาทอะไรไงว่ากันไปเลยแต่คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้คือทำเกินเงินไปแล้วคือเขาเต็มที่กับเรามากจนเราโอ้โหแบบเราโชคดีมากอะที่เราได้เขาแล้วเขาก็เต็มที่เพราะว่าก็เหมือนอย่างที่ว่าพี่แคทก็เอามาให้ใช้ในกองก่อนอื่นต้องพูดก่อนว่าเอามาให้ใช้ในกองละครก็ให้พี่แคลด้วยเนาะใช่ใช้พี่แคลลี่นู่นนั่นนี่แล้วลองใช้เฮ้ยว่ะมันสบายมันสบายแล้วมันมั่นใจขึ้นสามียิ่งรักมากกว่าเดิมชื่อสุดจากเจ้าไทยนะจ๊ะใช่มันใช้ได้หมดค่ะใช้ได้หมดแล้วก็คนท้องก็ใช้ได้อันนี้คือเดี๋ยวต้องเซนซิทีฟอันนี้คือเซนซิทีฟใช่สำหรับเด็กแล้วก็คนท้องใช่ไหมแพ
คนที่แพ้ง่ายใช่อะไรอย่างนี้ไม่มีสารเคมีแดงสิแล้วก็ไม่มีเถาคั่มเถาคั่มคือมันเป็นเขาวิจัยมาว่ามันสูดดมไปเนี่ยมันเสี่ยงให้ก่อให้เกิดมะเร็งเราไม่มีเราไม่มีเถาคั่มและอันนี้ก็เมนทัลค่ะเย็นๆเพิ่มความเย็นไปอันนี้ตัวชอบอันนี้เป็นเกลียวดีเกลียวเลยเกลียวดีทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากทำตอบโจทย์ให้เขาพกพาง่ายเราก็เลยทำแบบซองมาด้วยแบบซองแบบใช่แบบพกใส่กระเป๋าตังค์ได้เผื่อบางทีไปเพราะว่าพี่แค่เขาสายแบบเดินทางค่ะเขาแบบขี่อย่างเงี้ยขี่ฮาร์เลย์ขี่มอเตอร์ไซค์เราก็รู้สึกว่าบางทีเขาแวะปั๊มเข้าน้ำป่าสักนิดนึงแล้วพี่แค่ล่ะตอนใช้แล้วรู้สึกยังไงคือตั้งแต่ตอนแรกเลยชอบเลยอ่ะเอาไปเข้าป่าเอาขอโทษค่ะเออลืมนั่นไงคือมีความรู้สึกว่ามันแห้งแล้วแบบรู้สึกว่าสบายตัวแล้วไม่มีกลิ่นคือจริงแล้วเนี่ยแป้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่สำหรับคนที่แบบมีกลิ่นตัวมันไม่จำเป็นก็ได้แต่ว่าคือใครที่มีกลิ่นหรือแบบเหงื่อเยอะๆนี่คือมันจะช่วยระงับหมดเลยก็เลยแบบพอใช้แบบเออเฮ้ยมันดีกว่าใช้โรออนด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงพอใช้แล้วหลักลายไม่ดำคือมันจะมีมันสำคัญใช่คือเอ๊ะอ๋อจอยใช้แล้วด้วยมันจะมีเกล็ดที่เราเห็นนะมันจะมีเกล็ดคอยเหมือนมันจะหยาบๆได้สครับสครับนิดนึงแหมทีมงานอยากได้เดี๋ยวทีมแจกค่ะใช่ไหมมันจะช่วยสครับรักษาผิวของเราใช่แล้วมันก็ไปปิดการทำงานของต่อมเหงื่อคือธรรมดาจริงๆเราคนเราออกไปเนี่ยสมมติเดินออกไปข้างนอกเนี่ยเหงื่อออกแล้วถูกต้องแต่ว่าพอใช้ตัวเนี้ยเหงื่อมันจะแห้งพอแห้งปุ๊บแบคทีเรียมันก็ไม่มาเพราะนั้นคนที่เขาใช้เนี่ยคือหนึ่งเลยบางทีไม่ได้มีกลิ่นตัวแต่เหงื่อเยอะใช้ได้แต่ว่าใครที่กลิ่นตัวแรงอยู่แล้วคือกรรมพันธุ์อ่ะเพราะนั้นคนที่มีกลิ่นตัวใช้เขาก็จะมั่นใจคนที่ไม่มีกลิ่นตัวแต่เหงื่อเยอะอย่างที่แคทอ่ะก็จะไม่รำคาญแล้วก็ไม่เลอะเสื้อบางทีซื้อเสื้อผ้ามาแบบใช่สำคัญเหมือนกันถ้าเราใช้อย่างเงี้ยเหลืองเลยนะถ้าเป็นเคมีอ่ะถูกต้องทิ้งไปหลายตัวแล้วค่ะเสื้อสีขาวเนี่ยก็บางคนเท้าด้วยเท้าเนี่ยกำลังจะพูดว่าสามีเอาให้สามีใช้สามีโรยตรงเท้าคือทุกอย่างที่เป็นการดับกลิ่นอยากดับซอกไหนโรยไปเลยค่ะได้หมดเลยแล้วตอนนี้ถือว่าไปได้ดีไหมตอนนี้จำหน่ายในอีฟแอนด์บอยแล้วค่ะอุ้ยเข้าอีฟแอนด์บอยด้วยเข้าแล้วอีฟแอนด์บอยติดต่อมาก็วางแล้วเรียบร้อยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะจะเข้าอีฟแอนด์บอยอ่ะคือต้องบอกว่าอีฟแอนด์บอยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นสินค้าที่เป็นเทรนด์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของอีฟแอนด์บอยได้คือผู้หญิงที่เข้ามาอีฟแอนด์บอยก็เป็นผู้หญิงทันสมัยนิดนึงแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเขามองว่าอันนี้มันดูตอบโจทย์แล้วก็ตอบโจทย์ในตัว product ด้วยแล้วก็ผู้ใช้ด้วยแล้วก็คนที่จะมาด้วยเป็นหุ้นส่วนก็คือพี่แคทด้วยที่ตอนนี้คือหลายๆอย่างรวมกันตอนนี้ก็วางแล้ว16สาขาทั่วประเทศค่ะสุดท้ายนี้ให้พูดถึงความประทับใจกับหุ้นส่วนคนนี้นิดนึงว่าแบบมาทำด้วยกันแล้วเป็นไงบ้างเนาะคืออย่างที่บอกค่ะว่าพอเรามาคุกเขี่ยเขาอะเราทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราได้คือเราไม่คิดว่าเขาจะเต็มที่คือเขาเป็นนักแสดงอะอยู่กองถ่ายวันนึงก็เท่าไหร่และถ่ายละครอะไรเงี้ยแต่มันกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาเอาใจใส่ในแบรนด์คือเขาเหมือนหน่อยตรงนี้ไปไหมตรงนั้นไปไหมไปไหนก็ตลอดเวลาใช่ใช่อันนี้ใช่แล้วเขาก็เป็นคนแบบคืออย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้มาแค่แบบชื่อเสียงอ่ะเขามาด้วยใจและด้วยการกระทำเขาจริงๆเขาเต็มที่กับแบรนด์จริงแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่มาเนี้ยเขาไม่ได้มาแบบนั้นใช่จริงเอาสิใช่ตลอดเวลาแบบรู้สึกว่าเออเราโชคดีมากกว่าที่เขาเอ็นดูเราแล้วก็อย่างที่บอกผลิตภัณฑ์ก็ต้องตอบโจทย์ด้วยเพราะถ้าเราทำมาไม่ดีอ่ะเขาสร้างมา30ปีอ่ะพี่จอย33ปีเห็นไหมเขาอยู่ในวงการแต่คุณบอกไม่รู้จักกันใช่ไหมแต่ละสนิทเลยไม่สนิทเลยไม่ได้สนิทกันเลย3ปีก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเขาเอาชื่อเสียงเขามาแบบนี้เราจะมาเอาของไม่มีคุณภาพไม่ได้เอาแบบเฮ้ยของใครเอาของแคทเนี้ยมันไม่ได้ไงพี่จอยแล้วทุกอย่างมันก็ต้องควบคู่กันแล้วพี่แคทล่ะคะคาดหวังยังไงกับธุรกิจตัวนี้บ้างจริงๆแล้วก็เชื่อใจหน่อยมากเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังนี่คือหน่อยเลยแล้วเขาเก่งมากคือเห็นแล้วแบบคือเอาจริงๆพอเจอปุ๊บเนี่ยรู้สึกคลิกเลยอ่ะมีความรู้สึกว่าแล้วหน่อยเขาน่ารักมากเลยคือเขาแฟร์มากคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจอื่นเนี่ยบางทีก็เนาะชอบเอาเปรียบคนที่มีชื่อเสียงหรืออะไรอย่างนี้แล้วเราก็เลยแบบว่าเออแต่เขาแฟร์มากเลยเฮ้ยพี่แคสสบายใจแค่แบบตรงไหนบ้างเออหรือไม่สบายใจตรงไหนแบบแม้กระทั่งสัญญาอะไรอย่างเงี้ยคือจะเขียนสัญญาอะไรอย่างเงี้ยพี่แคสอันไหนที่อยากแก้บอกเลยนะเดี๋ยวแก้ให้แบบโอ้ขนาดนี้เลยคืออะไรก็ได้ที่เราต้องการแล้วเราสบายใจก็แบบกลายเป็นว่าเราสบายใจทั้งสองฝ่ายเลยแล้วแฟร์มากใช่แล้วไม่เข็ดใช่ไหมกับเราไม่ค่ะคนละค
วแล้วฉันจั่วแล้วฉันจั่วแล้วไม่แต่คนกล้าไม่เข็ดไปแล้วมาให้ค่ะมาให้มาเจอหน่อยแล้วแบบมีความรู้สึกสบายใจมากสบายใจมากแล้วแบบคือเต็มที่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังก็เลยมีความรู้สึกว่าไปได้ไกลแน่ๆอ่ะงั้นไหนๆก็เข้าแล้วเนาะถามถึงธุรกิจที่มีข่าวอักษรย่อแล้วเขาก็โยงว่าเป็นพี่แคทแหละเนาะนักนอนหนูก่อนนอนหนูหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นางเอก LS ยุค90โดนโกง4ล้านไม่ใช่ LS ว่าทุกคนอ่ะก็เป็นพี่แคทนั่นแหละอะไรอย่างอะไรยังไงไหมพูดอะไรไหมทั้งสองฝ่ายก็เตรียมเอกสารแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการเจรจากันก็คือให้ทนายคุยกันเพราะว่าคือก็ยังไม่ลงตัวอะไรอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละค่ะก็ต้องกลับมาคุยกันมันเป็นธุรกิจร้านทำเล็บสักคิ้วต่อขนตาแล้วก็คือมันเราเองเราดูแลไม่ไหวแล้วก็เลยบอกเขานานปีกว่าแล้วว่าเราไม่ไหวแล้วนะเราไม่ทำแล้วก็นั่นแหละค่ะพอปิดร้านไปแล้วก็ยังไม่ได้คืนยังไม่ได้อะไรคืนมาเลยแล้วก็คือมันเหมือนแบบปิดเราก็ไม่ได้ทำอะไรต่อเลยโดยที่แบบเราก็คือเขาเรียกว่าแบบการปิดแล้วโอเคแล้วยังไงต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็เลยแบบว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นมาคุยกันดีกว่าก็เดี๋ยวค่อยแถลงทีเดียวดีกว่าใช่อะไรว่าเป็นยังไงแต่สรุปงั้นจะขอถามอีกหนึ่งคำถามว่าสรุปว่าโดนโกงจริงหรือเปล่าคะไม่อยากจะเรียกว่าโกงแต่ว่าก็คือเราทุ่มเททั้งใจและเงินที่เราเก็บมาเก็บเข้าใจใช่ไหมคือกว่าจะได้แต่ละบาทเนาะกว่าเราจะทำงานแล้วได้เงินทุกบาททุกสตางค์มาเนี่ยมันก็เหนื่อยมากๆแล้วแบบพอลงทุนไปแล้วไม่ได้กลับคืนมาสักบาทเลยมันเลยแบบเอ๊ะมันแฟร์ไหมอะไรอย่างนี้ก็คือแบบว่าแล้วก็แค่แบบต้องการในสิ่งที่เราควรได้อ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หน่อย yes. ค่ะขอบคุณพี่หน่อยมากที่มาให้ความรู้มาพูดคุยกันเนาะเรื่อง product create tool ทั้งหลายแต่พี่แคทยังอยู่กับเราเดี๋ยวช่วงหน้ามีเกมเล็กๆน้อยๆสไตล์พี่แคทอ๋อเหรออะไรอย่างงี้แดนอะไรอย่างงี้โอเคโอเคเดี๋ยวกลับมากันค่ะอ่ะช่วงที่แล้วนะคะเราพูดคุยเรื่องงานละครเพลงธุรกิจของพี่แคทไปแล้ว yeah. ช่วงนี้เรามารีแลกซ์นิดนึงรีแลกซ์เหรอรีแลกซ์นิดนึงจริงเหรอเล่นเกมเราไม่รีแลกซ์เลยนะ เวลาให้เล่นเกมนี้เราไม่รีแลกซ์เลยอย่าเรียกว่าเล่นเกมเหรอเราเรียกว่าแรนดอมแดนแรนดอมแดนการเล่นเกมเครียดเลยไม่เราก็มารีมายนิดนึงว่าพี่แคทยังจำท่าเต้นของพี่แคทได้ไหมว้ายเพลงของพี่แคทอะไรอย่างนี้ปกติจำได้ไหมพี่ปกติจำได้ไหมแล้วแต่ถ้าเพลงที่เต้นอยู่ประจำจำได้แต่เชื่อไหมว่าแบบคืออะไรที่เราไม่ค่อยได้เต้นหรืออะไรที่เราไม่ค่อยได้ร้องอ่ะมาดูสมองไม่ค่อยดีแล้วอายุเรื่องอายุเข้าใจไหมอย่าพูดถึงเรื่องอายุเราอย่าพูดถึงเรื่องอายุเดี๋ยวตอนนี้เพลงเป็นเพลงฮิตหมดแหละโอเคที่เตรียมมาเนี่ยเป็นเพลงนี้หมดเลยแล้วคือต้องเต้นจำท่าเต้นของเพลงมาปุ๊บเต้นปั๊บไม่หยุดนะเพลงไหนขึ้นปุ๊บเต้นปั๊บเพลงไหนขึ้นปุ๊บเต้นปั๊บโอ้ยตายละดูซิว่ามารีมายกันว่าแคทเชียร์อังกฤษจะจำได้หรือเปล่าแต่ขอบอกเลยว่าต้องมีจินนี่จ๋านิดเดียวมีแน่นอนมีแน่นอนมาอ่ะมาอ่ะเพลงนี้ก็ต้องจำได้นี่ไงเห็นไหมตกใจแล้วเนี่ยแม่บอกเลยว่าง่ายๆร้องเป็นล้านรอบละพอดีเขาอยากเจอเพลงนี้เต้นอยู่ในกองละครเออใช่
ช่วงเอ๊ะอันนี้ได้อันนี้โอ้โหได้โอ้โหมันต้องเริ่มตั้งแต่แรกมันเข้าไม่ทันเดี๋ยวนี้ก็ได้อ่ะจะมาเพิ่มเวลาแล้วโอ้โหเฮ้ยจำไม่ได้อันนี้จำไม่ค่อยได้ร้องแต่ก็เหยียบเมี้ยวเมี้ยวอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้จำไม่ได้อันนี้จำไม่ได้ไหมอันนี้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเหยียบเมี้ยวเมี้ยวโอ้โหมันจำไม่ได้อ่ะโอ้ยสักอย่างเนี่ยโอ้เดี๋ยวเห็นไหมจำไม่ได้อ่ะแต่ถือว่าไม่เพราะบางฮุกมันมีอันนี้ด้วยไงใช่ไหมนั่งแต่แล้วดูไปเลยนะเนี่ยว่าที่ฉันมีเพลงนี้ด้วยอ่ะและเชื่อว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปนางจะต้องเมียวเมียวใหม่เมียวเมียวแต่ก็ถือว่าจำได้ถือว่าก็ค่อนข้างจะจำได้เนาะเพลงที่ร้องอยู่เรื่อยๆใช่ใช่โดยเฉพาะทะเลว่ากันใช่จินนี่จ๋าโอ้ระบาดในกองมากช่วงนี้จะมีเพลงอะไรที่เป็นซิงเกิลของพี่ไหมตอนนี้ยังใช่ไหมใช่แต่หลายคนคิดถึงนะเดี๋ยวคืนเจ้าพอเพลงประกอบซีรีส์ออกมาปุ๊บเนี่ยก็มีแต่คนเนี่ยเมื่อไหร่ของพี่แคทจะออกมาอะไรเงี้ยรอสักครู่ค่ะเพราะว่าคือที่2ปีที่ผ่านมานี่คือแบบถ่ายละครตลอดเลยแล้วมันไม่มีเวลาที่จะแบบนั่งโฟกัสว่าเอ๊ะเราจะเอาเพลงแบบไหนเนื้อหาแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าคือจริงๆแล้วการเตรียมตัวมันไม่ใช่แบบง่ายๆแบบโอเคทำแล้วออกมาคือการบ้านเยอะไหนจะท่าเต้นอีกไหนจะท่าเต้นไหนจะแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าคนชอบเพลงแบบไหนมันเหมือนแบบว่าเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะตอนนี้เขาชอบแนวไหนเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จริงๆแล้วพอในที่สุดก็คือก็คล้ายๆโอเคนะคะ อะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนก็ยังแบบชอบจริงๆแล้วเนี่ยเพลงพวกยุค90น่ะกลับมากันแล้วแบบสมัยนั้นเนาะคือเพลงมันชัดเจนมากแล้วฟังง่ายจำง่ายติดหูสมัยนี้ที่มันก็ติดหูแป๊บนึงแล้วมันก็หายไปเนาะกันบ้านเยอะแหละคือเราจะทำออกมาทั้งทีเนี่ยรู้เลยว่าคนคาดหวังแน่กับซิงเกิลใหม่เพราะว่าแบบไม่ได้เข้าห้องอัดไม่ได้อัดเพลงของตัวเองมานานหลายปีแล้วแล้วแบบคือความคาดหวังมันสูงอะยิ่งสูงใช่เพราะฉะนั้นนี่คือทำออกมาทั้งทีนี่คือทำออกมาไม่อยากให้แฟนๆผิดหวังแต่พอจินนี่จ๋า2021มาปุ๊บหลายๆคนก็บอกอุ๊ยอยากจะเห็นการรวมตัวของจินนี่จ๋า2002ราตรีจะมีไหมคะพี่ยังไม่รู้เลยเพราะเจนนี่ก็อยู่ต่างประเทศด้วยใช่ก็ต้องดูถ้าสมมติว่าเอ้ยเจนนี่มีคิวกลับมาจะมีแพลนไหมพี่ก็ต้องดูจังหวะเหมือนกันใช่หลายๆคนบอกว่าเขาถ้าเกิดกลับมานี่เขากลับมาได้แป๊บเดียวใช่อย่างคราวก่อนเขากลับมาอยู่แค่เดือนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเอ๊เดี๋ยวต้องดูก่อนตอนนี้จริงๆแล้วคุยกันมา 2-3 ปีแล้วว่าอยากทำมากแต่ก็คือแบบเบลกับเจนนี่ก็มีครอบครัวแล้วเนาะแล้วเขาก็ตอนนี้หน้าที่คุณแม่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ต้องเลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าหลายๆครั้งที่แบบจังหวะมันไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยแล้วช่วงโควิดด้วยก็ลำบากด้วยช่วงนี้ก็โอเคงานก็ดีเนาะความรักถามความรักกันบ้างสิความรักเป็นไงบ้างเลือดค่ะวันนี้ขอบคุณพี่แคทมากที่สละเวลามาให้รายการหัวใจจะวายเนี่ยหัวใจจะวายจอยก็หัวใจจะวายเหมือนกันใช่มาเป็นพิธีกรรับเชิญรับเชิญแบบแต่ก็โอเคยินดีมากไม่เป็นไรน้องภาคคะคราวหน้าแขกรับเชิญต้องเป็นผู้ชายบ้างก็ได้นะคะพี่จะยินดีมากไม่ใช่ว่าไม่รับพี่แคทนะแต่รักผู้ชายวันนี้ขอบคุณพี่แคทมากขอบคุณมากที่มาอัปเดตเรื่องราวในชีวิตแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้พวกเราได้รับรู้กันนะคะขอบคุณพี่แคทแล้วก็ต้องขอขอบคุณร้านด้วยนะคะที่วันนี้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาพูดคุยกันเรียกว่าปิดร้านกันเลยทีเดียวสำหรับร้านมีฝะนะคะตรงแจ้งวัฒนะ12 yes, นะอร่อยมากขนมอร่อยมากขนมอร่อยมากนี่ตรงนี้มาได้ใกล้บ้านด้วยนั่นไงต้องมานะคะมีสาขาแจ้งวัฒนะ12อ่ะ
วันนี้ขอบคุณพี่แคทค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแต่ก่อนจากจ้าท่าประจำของรายการต้องทำยังไงคะนี่หัวใจอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หัวใจใจ5 4 3 2ใจจะวายใจจะวายอ๋อนี่ใจใจจะวายแล้วเจอกันค่ะส่วนเทปหน้าจะเป็นใครแขกรับเชิญภาคจะไปเซาะแซะเจาะแจ๊ะกับใครอีกก็ติดตามกันใน EP หน้านะคะส่วน EP นี้สวัสดีค่ะใจจะวายนะคะจนกันสักแป๊บนึงโอ้ยคิดถึงจังเลยเจอกันมาตั้งนานแล้วแค่นะคะนะคะออกมามาหากันรู้หรือเปล่าหรือเปล่าคนขี้เหงาไม่อยากเจอ